สวัสดีครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็น้องๆโรงเรียนสามัคคีทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาตะลุยโจทย์ในเรื่องของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับมาพี่อ้ําจะพูดถึงกฎนิวตันในการทำโจทย์เกี่ยวกับพื้นเอียงนะฮะนะน้องเปิดไปหน้าที่15นะครับลองดูข้อ19ดูเลยนะฮะนะอันนี้เป็นอดีตของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวิชาฟิสิกส์นะครับมีพื้นเอียงมาให้ครับข้อ19เนี่ยนะเป็นอย่างนี้เขาบอกนะฮะว่าวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับมีมวล2กิโลกรัมถูกดึงขึ้นไปตามพื้นเอียงซึ่งทำมุม30องศาโดยใช้เส้นเชือกตามรูปแรงตึงในเส้นเชือกมีค่าเป็น40นิวตันแสดงว่าดึงตรงนี้ด้วยแรง40ถูกไหมแรงเสียดทานนะฮะบอกมาให้แรงเสียดทานมีขนาดกี่นิวตันนะฮะ2นิวตันเมื่อดึงวัตถุขึ้นนะครับแน่นอนแรงเสียดทานต้องมีทิศเฉียงลงตรงนี้เป็น2นิวตันให้มาแล้วนะต่อมาครับโจทย์ถามหาค่าความเร่งของวัตถุและแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นเอียงกระทำกับวัตถุว่าเป็นเท่าไหร่เจอโจทย์นิวตันต้องเขียนแรงก่อนใช่ไหมฮะพี่อ้ําบอกแล้วมีมวลมีน้ำหนักใส่เลยมี mg แน่มีผิวสัมผัสมีแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาตัวนี้ต้องตั้งฉากกับผิวสัมผัสพอน้องเขียนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะเขียนแรงครบแล้วบนพื้นเอียงน้องจำไว้นะครับถ้าวิเคราะห์ในเรื่องนิวตันเนี่ยหลักเหมือนเดิมเลยน้องต้องแตกแรงสู่แนวขนานการเคลื่อนที่แล้วก็แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ถูกไหมแตกแรงอะไรครับในที่นี้ mg เพราะ mg เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในแนวขนานและแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่เลยก็แตก mg สู่แนวขนานการเคลื่อนที่แล้วก็แตก mg สู่แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ถูกไหม mg แตกสู่แนวขนานการเคลื่อนที่ก็กลายเป็น mg ไซน์30แตกสู่แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ก็กลายเป็น mg คอส30แตกแล้ว mg หายไปฐานะพอน้องเขียนเช่นนี้เสร็จเรียบร้อยมาหาทีละสิ่งเลยครับประเด็นแรกโจทย์ต้องการหาค่าความเร่งน้องว่าความเร่งอยู่แนวขนานหรือแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ขนานถูกไหมหนูก็สร้างสมการในแนวขนานการเคลื่อนที่เลยครับแนวขนานการเคลื่อนที่หนูใช้สมการซิกมา f เท่ากับ m a แน่แรงฉุดคือ f ใหญ่แรงต้านมี2แรงก็คือแรง mg ไซน์แล้วก็ f เล็กจริงไหมจริงแรงฉุด F ใหญ่ลบแรงต้านคือ mg ไซน์30แล้วก็ลบแรงต้านอีกแรงหนึ่งคือ F เล็กจับให้เท่ากับ ma นะพอถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะน้องก็จัดการครับแทนค่า F แทนด้วย40ครับ mg โจทย์บอกมวล2โล mg ก็จะกลายเป็น20เพราะเขาให้ g เป็น10ไงไซน์30เขียนเป็น1ส่วน2ได้ลบด้วยแรงเสียดทานคือ2นิวตันจับให้เท่ากับมวลคูณความเร่งใช่ไหมครับนะถูกไหมมวลคือ2กิโลและความเร่งคือ a สุดท้ายน้องก็สามารถหาค่าความเร่งได้แน่นอนครับออกมาก็จะกลายเป็น14เมตรต่อวินาทีกำลัง2พอได้นะฮะพอน้องได้ความเร่งเป็น14น้องลองมองที่ช้อยสิช้อยไหนตัดได้ก่อนเลยครับช้อย1กับช้อย4ตัดก่อนเลยนะช้อย1กับช้อย4ตัดก่อนเลยทีนี้นอกจากเขาถามความเร่งแล้วเขายังถามแรงปฏิกิริยาตั้งฉากใช่ไหมครับน้องก็ต้องมองในแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่นะแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่พี่อ้ําบอกแล้วใช้สมการอะไรนะครับสมดุลแนวนี้คือแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ใช่ไหมน้องก็อ้างเลยสมดุลเฉียงขึ้นเท่าเฉียงลงนะครับเฉียงขึ้นเท่าเฉียงลง n มันก็จะกลายเป็น mg คอส30ลองแทนค่าดูนะจ๊ะ mg แน่นอนมวล2 mg ก็เป็น20และคอส30รูท3ส่วนอะไรครับรูท3ส่วน2ถึงจังหวะนี้แล้วน้องก็เอาคูณกันคำตอบจะออกมาเป็น10สแควร์รูท3นิวตันเนี่ยได้แล้วนะครับนะตอนนี้นะครับข้อ19ตอบช้อยอะไรคะช้อย3เป็นไงยากไหมไม่ได้ยากเกินความสามารถดีครับครับนะ
ตอนนี้นะครับข้อ19ตอบช้อยอะไรคะช้อย3เป็นไงยากไหมไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราเลยใช่ไหมครับ19ผ่านไปนะฮะนะทีนี้ลองมาดูต่อข้อนี้เนี่ยยากพอควรนะครับนะข้อ22ข้อ22นะครับมันจะเป็นเรื่องของพื้นเอียงเหมือนกันนี่เขาบอกว่านะครับนะจากรูปเนี่ยให้หาขนาดของแรง F ให้หา F ตัวนี้นะครับให้หา F ที่ทำให้วัตถุถลายขึ้นพื้นเอียงด้วยความเร่ง 0.6 คิดการเคลื่อนที่คือเฉียงขึ้นครับความเร่งก็คือ 0.6 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะกำหนดสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นมาให้ 0.1 กำหนดมิวมาให้แสดงว่ามีแรงเสียดทานแน่เจอโจทย์นิวตันขั้นแรกทำอะไรก่อนเด็กน้อยเขียนแรงก่อนใช่ไหมมีมวลมีน้ำหนักใส่ไปเลยมี mg แน่มีผิวสัมผัสมีแรงปฏิกิริยาใส่เลยตัว n มีมิวมีแรงเสียดทานวัตถุถลายขึ้นแรงเสียดทานต้องต้านลงแรงเสียดทานต้องมีทิศอย่างนี้นี่คือ f เล็กไม่มีเชือกพาดผ่านไม่มีแรงตึงหลังจากน้องเขียนแรงแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรพี่อ้ําเคยสอนแล้วแตกแรงเราต้องแตกแรงสู่แนวขนานการเคลื่อนที่แล้วก็แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ใช่ไหมในที่นี้นะครับน้องก็ต้องแตกแรง F สู่แนวขนานการเคลื่อนที่แล้วก็แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่แตก MG สู่แนวขนานการเคลื่อนที่แล้วก็แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่พอไหวนะการแตกแรงนะครับนะน้องลองดูมุมนี้37องศามุมนี้37ด้วยถูกไหมเป็นมุมแย้งกันนะครับพอมุมนี้37แตก F สู่แนวขนานการเคลื่อนที่ตรงนี้ก็จะกลายเป็น F อะไรครับ F cos 37ถูกไหมแตก F สู่แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่มันก็ต้องกดลงอย่างนี้กลายเป็น F sin 37แตกแล้ว F เดิมหายไปนะฮะนะพอน้องเห็นเช่นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแตก MG อีก MG เนี่ยตายตัวครับแตกสู่แนวขนานการเคลื่อนที่ก็จะกลายเป็น mg sin 37เหมือนแตกสู่แนวขนานพื้นเอียงนะฮะแตกสู่แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่หรือตั้งฉากพื้นเอียงมันก็จะกลายเป็น mg cos 37แตกแล้วแรงเดิมหายไปพอน้องเห็นเช่นนี้ถึงแรงจะเยอะแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีหลักที่ตายตัวแน่นอนที่พี่อ้ําสอนไว้ใช่ไหมครับแนวขนานการเคลื่อนที่ดังนั้นมั่นใจใช้สมการซิกมา f เท่ากับMA แนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ใช้สมการสมดุลถูกไหมเรามีหลักตายตัวครับในที่นี้เนื่องจาก F เล็กเนี่ยมันคือมิว N จะหา F เล็กได้มันต้องหา N มาก่อนและการหา N ได้น้องก็ควรมองแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่ก่อนจัดการสร้างสมการก่อนเลยแนวตั้งฉากการเคลื่อนที่หรือตั้งฉากพื้นเอียงนะฮะนะหนูก็อ้างสมการสมดุลจริงไหมจริงสมการสมดุลอ้างเฉียงขึ้นเท่าเฉียงลงนะเฉียงขึ้นคือ n ถูกไหมครับเฉียงลงมันก็จะมีอยู่2ตัวคือ f sin 37บวกกับ mg cos 37ทันเนอร์ลองแทนค่าสิ f เนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหม sin 37ก็คือ3ส่วน5นะครับบวกกับmg มวลในที่นี้นะครับโจทย์บอกมาไหมบอกมาในรูป10กิโล g คือ10เพราะฉะนั้น mg ก็คือ100นิวตันคอส37ก็คือ4ส่วน5ฐานเปล่างานนี้น้องก็หา n ออกมาได้3ส่วน5 f เขียน3ส่วน5ไว้หน้าคงไม่ผิดนะครับแล้วก็บวกกับ100หาร5เป็น20คูณ4ก็คือ80นี่ได้ n แล้วพอน้องได้ n เสร็จเรียบร้อยนะครับนะน้องมามองในแนวขนานการเคลื่อนที่บ้างน้องมองแนวขนานการเคลื่อนที่นะครับอ้างสมการเลยซิกมา f เท่ากับ ma เห็นไหมพอน้องทำหลายๆข้อน้องก็จะเริ่มได้หลักการในการวิเคราะห์แล้วนะฮะนะซิกมา F คือฉุดลบต้านครับในที่นี้ F cos 37ทิศเหมือนการเคลื่อนที่ก็เป็นแรงฉุดใช่ไหมส่วนแรงต้านก็มี2แรงคือ mg sin กับแรงเสียดทาน
นะน้องก็เขียนเลยนะครับครับนะแรงคือ mg ทรายกับแรงเสียดทานนะน้องก็เขียนเลยนะครับขออนุญาตขยับขึ้นบนนะแรงฉุดคือ f cos 37ลบแรงต้านตัวแรกคือ mg ทราย37ลบแรงต้านตัวที่2คือแรงเสียดทานใช่ไหมเขียนเป็นมิว n ได้แล้วเวลาน้องแทน n เนี่ยนะฮะนะเวลาน้องแทน n น้องแทนด้วย3ส่วน 5f บวก80ได้ไหมได้น้องก็เขียนเลยมิวแล้วตามด้วย3ส่วน 5f แล้วก็บวกใคร80นะฮะจับให้เท่ากับ ma จับให้เท่ากับ ma พอน้องทำถึงบรรทัดนี้เริ่มง่ายแล้วน้องก็แทนค่าสิ่งที่รู้ใช่ไหม f ใส่ไป cos 37นะครับมีค่า4ส่วน5ลบด้วย mg mg มวล10 mg คือ100 sin 37ก็คือ3ส่วน5ถูกไหมครับแล้วลบด้วยมิวตามด้วยก้อนเนี้ยมิวโจทย์กำหนดมาให้สำหรับข้อนี้คือ 0.1 ตามด้วยอีกก้อนหลังคือ3ส่วน 5f แล้วบวก80จับให้เท่ากับ ma m ในที่นี้คือ10 a ก็คือ 0.6 ถูกต้องไหมสุดท้ายนะครับสมการนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยถ้ามองดีๆแล้วมันก็จะติดอยู่แค่ตัวแปรเดียวคือใครคือ f ใช่ไหมฮะแก้ f ได้เดี๋ยวแก้ที่บ้านเงียบๆคนเดียวนะครับนะ f ออกมาจะมีค่าเป็น100นิวตันเรียบร้อยแล้วครับมาลองดูข้อ23นะครับนะข้อ23เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของวัตถุที่เคลื่อนที่ไปด้วยกันเป็นพวงนะฮะนะลองดูมวล3ก้อนนะครับผูกติดกันด้วยเชือกเบานี่รูปก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนะเห็นไหมในข้อ23นะครับออกแรง70นิวตันดึงนะครับนะให้หาแรงตึงเชือก T1 แล้วก็ T2 ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับข้อนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขออนุญาตเขียนแรงก่อนนะการเขียนแรงนะครับน้องก็ยึดหลักเหมือนเดิมมีมวลมีน้ำหนักพี่อ้ําให้ตรงนี้เป็น M1 ตรงนี้เป็น M2 ตรงนี้เป็น M3 มีมวลมีน้ำหนักก็มี M1G มี M2G แล้วก็มี M3G ถูกไหมมีผิวสัมผัสมีแรงปฏิกิริยาก็จะมี N1 มี N2 แล้วมี N3 นะมีมิวไหมฮะมีมิวต้องมีแรงเสียดทานพี่อ้ําให้ตรงนี้เป็น F เล็ก1ตรงนี้เป็น F เล็ก2และตรงนี้เป็น F เล็ก3ฐานเปล่าพอน้องเห็นเช่นนี้เสร็จเรียบร้อยมีเชือกพาดผ่านมีแรงตึงมองที่สิ่งไหนแรงตึงเชือกพุ่งออกจากสิ่งนั้นมองที่5โลแรงตึงเชือกก็พุ่งออกจาก5โลมองที่10โลแรงตึงเชือกก็พุ่งออกจาก10โลมองที่20โลแรงตึงเชือกก็พุ่งออกจาก20โลมองที่สิ่งไหนแรงตึงเชือกพุ่งออกจากสิ่งนั้นพอน้องเขียนแรงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับนะน้องก็ลองมามองกันว่าข้อนี้นะครับ3ก้อนนี้มีความเร่งเท่ากันหรือเปล่าเวลาจะตัดสินว่าความเร่งเท่ากันไหมนะครับน้องดูอย่างนี้ถ้าเวลาผ่านไปเท่ากันเคลื่อนได้ระยะเท่ากันเนี่ยขนาดของความเร่งจะเท่างานนี้ขนาดความเร่ง3ก้อนนี้เท่ากันหมดเลยสมมติให้เป็น A และถ้าน้องไปเจอ3ก้อนมีความเร่งเท่ากันนะครับความเร่งของก้อนย่อยทั้ง3มันจะเท่ากับความเร่งของระบบนี้มอง3ก้อนนี้เป็นระบบเดียวกันได้เมื่อ3ก้อนย่อยมีความเร่งเท่ากันนะเมื่อมองเป็นระบบเดียวกันได้ขออนุญาตนะครับสร้างสมการของระบบก็คือซิกมา F เท่ากับ MA การสร้างสมการของระบบนี้นะครับนะสมมุติมองทั้งหมดเป็นระบบเดียวกันแล้วเราจะไม่ต้องคิดแรงตึงเชือกที่ขั้นระหว่างมวลครับเมื่อมองเป็นระบบเพราะแรงคือทั้งหมดเป็นระบบเดียวกันแล้วเราจะไม่ต้องคิดแรงตึงเชือกที่ขั้นระหว่างมวลครับเมื่อมองเป็นระบบเพราะถ้ามองทั้งหมดเป็นระบบเดียวกันถือว่าแรงตึงเชือกที่ขั้นระหว่างมวลคู่นี้หักล้างกันไปภายในระบบคู่นี้ก็หักล้างกันไปภายในระบบต่อไปถ้าคิดทั้งระบบไม่ต้องคิดแรงตึงเชือกที่ขั้นระหว่างมวลเข้าใจไหมฮะ
ซิกมา F ก็มองเหมือนเดิมเป็นจุดลบต้านจุดคือ F ใหญ่แรงต้านแรงแรกก็คืออะไรครับ F เล็ก1ถัดมาก็คือ F เล็ก2ถัดมาก็คือ F เล็ก3ใช่ไหมครับถูกไหมตอนนี้น้องเริ่มเชี่ยวชาญแล้วนะฮะนะ F เล็ก1ก็เขียนเป็นมิลคูณกับ N1 แล้วเวลาน้องหา N1 น้องก็อ้างแรงขึ้นเท่าแรงลง N1 เท่ากับ M1G เพราะฉะนั้นมิล N1 ก็คือมิล M1G ในทำนองเดียวกัน F2 ก็คือมิลตามด้วย N2 ใช่ไหม N2 ก็หาจากแรงขึ้นเท่าแรงลง N2 แทนด้วย M2G และลบด้วยแรงต้านตัวที่3ก็คือ F เล็ก3คือมิล N3 อ้างเหมือนเดิม N3 ก็หาจากแรงขึ้นเท่าแรงลง N3 ก็คือ M3G จับให้เท่ากับมวลของระบบคือ M1 บวก M2 บวก M3 แล้วตามด้วยความเร่ง A ใช่ไหมฮะพอน้องเขียนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยมานะครับน้องก็จัดการแทนค่าสิ F แทนด้วย70เดี๋ยวจะมีเทคนิคลัดให้น้องด้วยนะครับอันนี้ทำวิธีตรงให้ดูก่อนนะต่อไปถ้าน้องรู้เทคนิคลัดมันจะเร็วมากเลยมิลตรงนี้นะครับนะน้องก็แทนได้แทนด้วย0จุดอะไรครับ 0.1 ใช่ไหมครับ M1G M1 คือ5 M1G คือ50แล้วน้องก็แทนไปเรื่อยเลยมิล 0.1 M2G M2 คือ10 M2G ก็100ใช่ไหมลบมิล 0.1 M3G ก็คือเท่าไหร่ครับ200จับให้เท่ากับ M1 บวก M2 บวก M3 บวก M3 แล้วตามด้วยตัว A M3 ในที่นี้ก็คืออะไรครับ20ใช่ไหมฮะ M3 คือ20แล้วตามด้วยตัว A หา A ได้แน่นอนน้องก็แก้หา A ออกมานะครับนะ A จะออกมามีค่าเป็น1เมตรต่อวินาทีกำลัง2อันนี้คือความเร่งของระบบและจำไว้ความเร่งของระบบกับความเร่งของก้อนย่อยมันจะมีค่าเท่ากันครับจะหา T1 หรือหา T2 มองทั้งระบบได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมองที่ก้อนย่อยใช่ไหมครับการมองที่ก้อนย่อยเนี่ยนะขออนุญาตสมมุติจะหา T1 น้องอาจจะมองที่5กิโลหรือ10กิโลก็ได้เพราะ T1 มันกระทำกับทั้ง5โลแล้วก็10โลใช่ไหมฮะถูกไหมในที่นี้นะครับจะหาที1พี่ขอมองที่5กิโลเขียนอย่างนี้ก็คือกำลังมองที่5กิโลอยู่นะครับนะมาเลยสร้างสมการของ5กิโลครับอ้างสมการเหมือนเดิมคือซิกมา F เท่ากับ MA งานนี้นะครับซิกมา F ก็เหมือนเดิมคือฉุดลบต้านคิดที่ก้อนย่อยคิดแรงตึงเชือกด้วยนะแรงนี้เป็นแรงฉุดพอทิศเหมือนการเคลื่อนที่ส่วน T1 กับ F เล็ก1เป็นแรงอะไรครับแรงต้านสมการจึงกลายเป็น F ใหญ่ลบด้วย T1 ลบด้วย F เล็ก1ก็เขียนเป็นมิว M1G ใช่ไหมครับถูกไหม F เล็ก1เขียนเป็นมิว M1G เหมือนตัวนี้นะฮะจับให้เท่ากับ M1 คูณ A แทนค่าเลย F ใหญ่70 T1 บ่รู้มิวคือ 0.1 M1G ก็คือ50จับให้เท่ากับ M1A ก็คือ5คูณกับ A คือ1 A หามาแล้วจากระบบนี้ถูกไหมถึงตรงนี้น้องก็แก้หา T1 ได้นะครับ T1 จะออกมามีค่าเป็น60นิวตันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ยากนะฮะทีนี้พอได้ T1 ปุ๊บก็มาหา T2 ต่อหา T2 เนี่ยน้องต้องฉลาดนะครับน้องฟังนะสมมุติจะหา T2คิดที่10โลก็ได้คิดที่20โลก็ได้ถูกไหมพี่ทั้งหมดน้องต้องฉลาดนะครับน้องฟังนะสมมุติจะหา T2 คิดที่10โลก็ได้คิดที่20โลก็ได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าถ้าคิดที่10โลน้องต้องคิดแรง1 2 3คิดแรง3แรงแต่ถ้าคิดที่20โลคิดแค่กี่แรงครับพูด2แรงคิดที่ไหนง่ายกว่า20โลเราก็คิดที่20กิโลครับอ้างเหมือนเดิมซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F คือฉุดลบต้านเหมือนเดิมฉุดคือ T2 ลบแรงต้านก็คือ F3 เขียนเป็นมิว M3G จ
จับให้เท่ากับ m 3ตามด้วย a ใช่ไหมแล้วน้องก็ลองแทนค่าดูมิว 0.1 m 3 g คือเท่าไหร่ครับ200 m 3คือ20แล้วตามด้วย a คือ1นะฮะคิดหา t 2ออกมา t 2ก็จะออกมามีค่าเป็น40นิวตันเรียบร้อยเบื้องต้นนะครับอันนี้นะฮะออกตัวไว้ก่อนคือวิธีตรงที่ทุกคนน่าจะทำเป็นถ้าเบสิกแน่นออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับแต่หลังจากพี่อ้ําโซโดยใช้วิธีตรงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่อ้ําจะนำพาน้องสู่วิธีการคิดแบบใช้เทคนิคนะครับเทคนิคที่พี่อ้ําจะพูดถึงเนี่ยเรียกว่าเทคนิคแรงต่อมวลนะทีนี้มาดูวิธีลัดครับข้อนี้เนี่ยมีมวลทั้งหมด3ก้อนใช่มั้ยครับก้อนแรก5โลก้อนที่2เนี่ยนะฮะนะกี่โลนะดังด้านมั่นใจ10โลและก้อนที่3นะครับนะก้อนนี้ปึ๊ดกี่โล10 20โลถูกไหมแล้วมีแรง F กระทำตัวนี้นะตรงนี้เป็น T1 ตรงนี้เป็น T2 เวลาน้องจะใช้เทคนิคแรงต่อมวลนี้นะครับเทคนิคนี้เนี่ยมันจะใช้เมื่อวัตถุมากกว่า1ก้อนเคลื่อนที่แนวตรงโดยแรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ระบบเนี่ยอาจจะลื่นหรือมีมิวคงที่ก็ได้นะครับคำว่ามิวคงที่หมายความว่าตรงนี้เป็น 0.2 ตรงนี้ก็ 0.2 ตรงนี้ก็ 0.2 ตรงนี้ 0.1 นี่ 0.1 0.1 เข้าใจมั้ยฮะนะเทคนิคแรงต่อมวลใช้เมื่อวัตถุมากกว่า1ก้อนเคลื่อนที่แนวตรงแรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่ระบบลื่นหรือมีมิวคงที่ก็ได้เขาบอกว่าจับแรงตั้งหารผลรวมของมวลที่แรงนั้นรับผิดชอบจะมีค่าคงที่เสมอแรง F รับผิดชอบมวล3ก้อนครับแรง T1 รับผิดชอบดึงมวล2ก้อนแรง T2 รับผิดชอบดึงมวล1ก้อนจับแรงตั้งหารผลรวมของมวลที่แรงนั้นรับผิดชอบ F รับผิดชอบ3ก้อนใช่ไหมน้องก็เอา5บวก10ตัวนี้บวกใครบวก20ใช่ไหมครับถูกไหมมวล3ก้อนคืออย่างนี้นะจับให้เท่ากับ T1 ส่วนผลรวมของมวลที่ T1 รับผิดชอบดึงคือ10กับ20จับให้เท่ากับ T2 หารผลรวมของมวลที่ T2 รับผิดชอบดึงก็คือ20ถูกไหมงานนี้นะครับ F ตัวนี้โจทย์บอก70เรามาคิดกันนะฮะว่าคำตอบจะตรงกับวิธีตรงหรือเปล่านะพอ F เป็น70ข้างล่างเนี่ยรวมได้35ใช่ไหมครับถูกไหมเอา70หาร35ได้เท่าไหร่2หา T1 หา T1 น้องก็ย้าย30ตรงนี้เอาไปคูณกับ2ถูกป่ะได้ T1 ออกมาเป็น60นิวตันจะหา T2 ก้อนนี้เมื่อกี้คิดมาแล้วได้2ใช่ไหมครับย้าย20ไปคูณ T2 ก็ได้อะไรครับพูด40นิวตันเหมือนเป๊ะกับวิธีตรงไหมเหมือนเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับต่อไปนะถ้าเจอวัตถุมากกว่า1ก้อนเคลื่อนที่แนวตรงโดยแรงอยู่ในแนวการเคลื่อนที่นะครับพื้นอาจจะลื่นหรือมีมิวคงที่ก็ได้ใช้เทคนิคแรงต่อมวลตัวนี้ได้